ันนี้น้องฟิวนะครับจะมาจัดกระเป๋านักเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวต้อนรับการเปิดเทอมแล้วนะครับใช่ค่ะน้องฟิวขึ้นป.5 ดีใจไหมครับดีใจค่ะขึ้นป.5 ช่วงนี้นะครับใกล้จะเปิดเทอมแล้วน้องๆเนี่ยจัดกระเป๋านักเรียนกันหรือยังหรือว่าเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันครบหรือยังนะครับถูกต้องค่ะถ้าใครยังไม่จัดเนี่ยหรือว่ายังไม่เตรียมความพร้อมเนี่ยก็ควรจะเตรียมได้แล้วเพราะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวโรงเรียนก็จะเปิดแล้วนะครับใช่เปิดอาทิตย์หน้าใช่ตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิวก็กำลังเตรียมจัดกระเป๋ากันอยู่นะส่วนพี่ฟิล์มเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าการจัดกระเป๋านักเรียนของพี่ฟิล์มมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้น้องฟิวเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับน้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวขอน้องฟิวจัดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยน้องฟิวเนี่ยขึ้นป.5 วันแรกของการเปิดเทอมน้องฟิวเนี่ยจะเตรียมอะไรไปบ้างนะครับใช่ค่ะอย่างแรกก็คือกระเป๋าอันนี้ของปีที่แล้วใช่ปะใช่ค่ะปีที่แล้วหนูก็ใช้อันนี้แหละแต่ใช้แค่เทอมเดียวอีกเทอมนึงก็ใช้อีกอันนึงครับแล้วก็เปิดเทอมใหม่ก็ช่วยแม่ประหยัดไม่ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้อันเดิมเพราะมันก็ยังไม่ขาดยังใช้ได้อยู่นะครับใช่ค่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเปิดเทอมวันแรกน้องฟิวเตรียมอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกไม้บรรทัดไม้บรรทัดเหรอฮะมีแบบใสกับแบบลายทำไมต้องเอาไป2อันนะครับเผื่อไงเผื่อเพื่อนยืมเผื่อเพื่อนยืมใช่เป็นคนดีไงมีน้ำใจเก็บไว้น้องฟิวเอาไป2อันนะครับไม้บรรทัดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกคะนี่เครื่องเขียนปากกาทั้งหลายน้องฟิวทำไมใช้เยอะจังอ่ะอันไหนมีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะเป็นปากกา 2.0 เอาไปใช้คัดพวกแบบคัดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยขึ้นป.5 นี่ยังดินสอหรือปากกาล่ะปากกาทั้งหมดเลยแล้วใช่ไหมใช่นับดูปากกามีอะไรบ้างนี่ปากกาอันนี้ 3.5 ปากกา 3.5 ปากกาน้ำเงินธรรมดาปากกาหัวแป้งปากกาจอลลี่ลบหมึกซึมปากกาแดงดินสอกดเผื่อวาดรูปปากกาตัดเส้นไว้บอร์ดไว้บอร์ดทำไมทำอะไรก็เผื่อนั้นไงครูบอกว่าตอนเผื่อแบบตอบคำถามหน้ากระดาน อ่ะเผื่อไปเองเหรอคะใช่จริงอ่ะจริงยางลบค่ะแพงนะครับอันนี้เป็นเหมือนลิควิดแต่เป็นแบบเทปเผื่อผิดอันนี้ไฮไลท์ปากกาดำปากกาน้ำเงินหมึกดำไฮไลท์ปากกาน้ำเงินปากกาแดงกรรไกรที่หนูเอาไปทั้งหมดนี้เอาไปขายเออใช้โอ้ใครก็ใช้ขนาดนั้นพ่ออยู่ป.5 ป.6 พ่อพกไปวันละ2แท่งหนูพกไปวันละ20กว่าแท่งเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ไงแหละวิชาป.5 เผื่อหมึกหมดไงไม่เป็นไรเตรียมเยอะไปก่อนถือว่าได้เปรียบนะครับขาดอะไรก็จะได้มีนั่นยังมีอีก3แท่งอันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยตอนป.5 ปากกาหมึกซึมอันนี้ต้องใช้ใช่แบบจำเป็นค่ะแล้วอะไรอีกคะอันนี้จอลลี่สำรองมีจอลลี่สำรองด้วยแล้วก็ปากกาดน้องฟิวคะน้องฟิวไม่ได้ไปเข้าค่ายแล้วลูกมีสำรองเยอะจังเลยกระเป๋าเสียดายนะไม่มีกระเป๋าสำรองโอ้พอแล้วนี่เสร็จไม่เป็นไรถือเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับอันนี้ยิ่งกว่าพร้อมเลยค่ะเกินดีกว่าขาดว่างั้นใช่ถ้าเกิดใครขาดก็มาซื้อกับฟิวได้นะครับให้ยืมให้ยืมยืมหรือเช่าชั่วโมงละ50นั่นไงรอเล่นอันนี้นะครับเป็นของที่น้องฟิวเตรียมไปนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนเนาะใช่ใบใหญ่อะใส่ได้เยอะเอ้ยลืมอันนี้อะไรคะโพสต์อิทค่ะเผื่อแบบครูบอกว่าให้ในหน้านี้นะอ่านเป็นการบ้านแล้วก็เขียนไว้หน้านี้นะอ่านเป็นการบ้านแต่กลับมาก็ไม่อ่านแบบนั้นแหละครูดูด้วยนะคลิปเนี้ยนี่ให้ทายถุงนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยแจ๊ดหมึกซึมเปียนค่ะพอทั้งสองเทอมแล้วต้องใช้หมึกซึมน้องฟิวขนาดหมึกซึมพกไป 2-3 แท่งยังมีหมึกเปียนอีกเหรอคะใช่หมึกซึมหนูพกไปแท่งเดียวเองโอ้น้องฟิวนี่พร้อมจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะพร้อมเนี่ยนะของเด็กประถมกับเด็กมัธยมนี่จะต่างกันเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูของพี่ฟิล์มนี่มีสมุดอยู่3เล่มปากกา2แท่งแค่นั้นละมั้งไม่ถึงหรอคะมาต่อไปมีอะไรอีกคะต่อไปน้องๆที่ดูอยู่นะครับเตรียมตัวพร้อมเหมือนน้องฟิล์มหรือเปล่าแต่ให้พ่อแนะนำอย่าพร้อมเหมือนน้องฟิล์มนะเพราะมันเยอะไปนะครับหนักด้วยอันนี้คืออะไรคะแฟมอะไรเอ่ยแฟมใส่ชีทไงเตรียมความพร้อมไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่อันนี้เราต้องเอามาติดหนังสือสมุดอีกเป็นชื่อค่ะสีต้องใหญ่ขนาดนี้เลยก็ต้องระบายสีให้สวยๆไม่งั้นต้องปิดเทอมไปต้องมาแก้ใช่แล้วก็มีอะไรอีกคะหนังสือสมุดที่ซื้อไว้เมื่อวันก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องซื้อกันเราต้องมานั่งติดชื่อด้วยก็เอาง่ายๆวันแรกต้องเอาไปทั้งหมดก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีตารางเรียนใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยครับน้องฟิวพกไปกี่เล่มครับนี่หมดนี่เลยหมดนี่เลยมีอะไรบ้างวิชาประวัติศาสตร์สังคมศึกษาไดอารี่วรรณคดีลำนำใช่ไหมใช่เลยสุขศึกษาการงานอาชีพวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งอันนี้เป็นกระดาษรายงานค่ะ
วันแรกน้องฟิวต้องพกไปหมดนี่เลยลูกใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคัดไทยแบบเนี้ยใช่อันนี้ใช้ 3.5 แล้วฝั่งโน้นจะเป็นอะไรครับสมุดใช่ค่ะสมุดเล่มนึงอันนี้ก็จะเป็นวิชาแนววิชาอิงวิชาคณิตศาสตร์เยอะมากวันแรกคือต้องเอาไปทั้งหมดเลยใช่ใส่ถุงไว้เพราะถ้าใส่กระเป๋าหมดนี่ก็ขาดพอดีครับผมอ้าวใส่เลยครับน้องฟิวศิลปะนี่เรียนอาทิตย์ละกี่วันนะลูก1วัน1วันนะครับแต่วันแรกก็ต้องเอาไปก่อนใช่ค่ะเพื่อนเรียนวันแรกเลยครับผมแฟ้มเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นแบ็คพิงค์นะครับมันเป็นตัวเขียนตารางนี่เขียนตารางเรียนเผื่อไว้หนูก็จะซื้อมาทุกเทอมใส่นี้ด้วยไหมใส่ได้ไหมคะเหมือนจะน่าจะไม่พอค่ะถ้าใส่นี้ลงไปด้วยงั้นก็เอาหนังสือใส่ไว้ในนี้สมุดใส่ถุงก็ได้ลูกโอเคหนักไหมครับหนักมากป.5นี่อยู่ชั้นไหนอะลูกอยู่อาคาร6น่าจะเป็นชั้น2อ๋อก็ต่ำลงมาหน่อยของเก่านี่อยู่ชั้น4ใช่ไหมชั้น4ชั้น5เลยครับผมเอื้อถ้าทางจะหลายกิโลเนี่ยชั่งได้เลยไปเอากิโลมาชั่งหน่อยนะเครื่องชั่งโอ้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากระเป๋านักเรียนของน้องฟิวน้ำหนักกี่กิโลนะครับอย่าเอาเนี้ยวางไปด้วย มันใส่ไม่ได้ไงหนักไหมคะหนักมากเลยอ้าวมาเดี๋ยวน้องฟิวยื่นเลยค่ะอุ้ยว้าวหนักไหมครับวันแรกหนักมากอ่ะช่างเลยค่ะว่ากี่กิโลวางเลยค่ะน้องฟิวนี่คือกระเป๋านักเรียนของน้องฟิวนะครับแต่ช่างพังเลยทีเดียวนี่คือกระเป๋านักเรียนของน้องฟิวนะครับ 5.1 นะครับก็คือ5กิโล1ขีดนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้น้องฟิวจัดเสร็จหรือยังคะจัดเสร็จแล้วค่ะมีกล้ามเลยอ่ะถือเนี่ยเอื้ออ๋อครับตอนนี้ของฟิวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปดูของพี่ฟิวกันดีกว่านะครับพี่ฟิวอยู่ไหนอยู่ห้องใช่มั้ยลูกอยู่ข้างบนค่ะอ่ะของฟิววางไว้ข้างล่างเลยค่ะลูก5กิโลกว่าอ่ะไปไปดูพี่ฟิล์มดีกว่านะครับอ่ะพี่ฟิล์มจัดแล้วยังนะน่าจะยังค่ะจ๊ะเอ๋โอ้ยตกใจอีกแล้วมีตกใจชอบสะดุ้งกับเราอ่ะมาพี่ฟิล์มว่าจัดกระเป๋านักเรียนหรือยังยังน้องฟิวจัดทีครึ่งชั่วโมงของฟิวปากกาเยอะไงปากกาน้องฟิวมีกี่แท่งน้องฟิวเอาไปหมดเลยอุ้ยงี้ฟิวก็เอาไปหมดนี่เลยดิดูดิเอาไปขายเอาไปใช้มาพี่ฟิวนี่ขึ้นป .6 ม .6 เฮ้ยทำป .6 อะไรจะน่าเด็กขนาดนี้ฟิวเด็กแก่เด็กโคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพี่ฟิล์มเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมขึ้นม.6 ของพี่ฟิล์มเนี่ยการจัดกระเป๋าของพี่ฟิล์มเนี่ยเตรียมอะไรไปบ้างนะครับเตรียมไปน้อยมากเพราะว่าฟิล์มเรียนรัฐบาลใช่ปะหนังสือมีให้ใช้ฟรีไม่ต้องซื้ uh-huh. แล้วก็ส่วนสมุดอ่ะคอยไปซื้อที่โรงเรียนตอนเปิดเทอมแค่นั้นแหละแล้วความพร้อมวันแรกพี่ฟิล์มเตรียมอะไรไปบ้างมีแค่นี้ฮะมีแค่เท่านี้ใช่มีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมปากกาไปใส่ในกระเป๋านี้อ่ะไหนดูจะพกอะไรบ้างในคนดูกระเป๋าก็นี่ก่อนกระเป๋าจะเป็นแบบนี้ลายอย่างนี้ไม่ผ่านทำไมอ่ะไม่เข้ากับหน้าเฮ้ยไม่ได้เสื้อยายแบบม.6เขาจะใช้แบบทึบๆหน่อยไม่มีลายอ๋อแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ประมาณนี้เปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะอันนี้ก็เหมือนคุณป้าเนี่ยฟิล์มใช้อันนี้แล้วกันฟิล์มน่ารักนี่เดี๋ยวฟิล์มก็จะเตรียมเป็นพวกแม่บรรทัดอะไรแบบนี้ไปมีแม่บรรทัดนะคะอุ้ยของลูกฟิล์มพกไป2อันพี่ฟิล์มอันเดียวนี่นี่ได้นะไม่เป็นไรพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มรักษาของเก่งเสียระบบนะเอาไป2อันอันนี้ด้วยเพิ่มฟิล์มดูลายทำไมอ่ะมันน่ารักจะตายเคนโลโลโอ้ท้าวนี่แล้วดูลายใครขี้เกียจยังไม่ทันเรียนเลยขี้เกียจแล้วมันเป็นแค่ลายพ่ออย่าต่อไปครับผมใส่ไปหมดนั่นเลยเหรอคัดก่อนเราต้องคัดก่อนคัดปุ๊บก็ประมาณครึ่งหนึ่งของในนี้ฟิล์มมันจะเยอะอะไรไปไหนนี่นี่ดูข้างหลังคัดแต่ละชั้นเลยนะคัดชั้นนี้เสร็จปุ๊บมาคัดชั้นนี้ต่อนี่เมจิกเราจะไม่พกไปปากกาดำนี่แบบนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็จะมีในกระปุกตรงนี้แล้วก็เป็นปากกาสีตรงนี้แล้วใช้ได้ครั้งละกี่แท่งครั้งแรกถ้ามันหมดก็ไอ้นี่ไงเผื่อบางที่มันไม่ติดไงแล้วก็เปลี่ยนแท่งเผื่อเพื่อนยืมใช่ไหมใช้กับโอ้โหโอ้โหตังพ่อทั้งนั้นเลยโอ้โหบางอย่างก็เป็นตังฟิล์มอย่าใส่ลายลูกใช้คำว่าบางอย่างบางอย่างมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพี่ฟิล์มเตรียมอะไรไปบ้างนะครับก็จะมี3แท่งนี้แหละที่ใช้ประจำที่เหลือบริจาคไม่ก็เอาไว้ใช้ในห้องบริจาคมาให้หนูไหมแม่ของน้องวิวก็เยอะพี่ก็แอบเห็นนะแล้วก็จะมีปากกาแบบ2ด้านนะคะแล้วก็ยางลบยางลบมียางลบเธอดูกดดันจังเลยเขามายืนคุมแบบเนี้ยแค่นี้เหร
มีอีกนี่ไงแมวกับเราเป็นหรอพี่ฟิล์มพี่ไม่ใช้ดินสอพี่ใช้ดินสอโกดแล้วก็จะมีเป็นไฮไลท์หมดนั่นเลยใช่ค่ะมันจะเป็นแบบว่าหัวแบบว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบหัวธรรมดาด้านล่างนี่ไงพี่ก็เลยเอาไป6แท่งนะคะปกติหนูเอาไปแค่2สีเองนะก็พี่ชอบใช้หลายสีอ่ะโอเคไม่เถียงจ้ะมีอะไรอีกไหมที่ต้องพกไปคือแบบพกไปเหมือนแบบเผื่อให้เพื่อนยืมในห้องนี่2กดเนี่ยนี่2กดเอาไส้ไปเอาไปแค่อันเดียวพอไหนดูก่อนเอาอันนี้ไปด้วยนะคะสีทึบๆหน่อยนี่น่ารักอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้เป็นยางลบเหมือนแบบลบคำผิดของปากกางงงงเอาไว้ใช้กับปากกาที่มันลบได้อ่ะพ่อก็เลยพกแครอทไม่ค่อยก็แครอทหนูนึกว่ามันเป็นปากกาอันจิ๋วๆมันเป็นที่ลบพวกปากกาเจลอะที่มันเอาไว้ลบได้อันนี้ก็เหมือนกันใช่ปะใช่นี่เหรออันนี้มีน้องส่งมาให้พี่ไม่ได้ซื้อเองอย่าเพิ่งเข้าใจผิดใส่ไปครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะตอนนี้พี่ฟิล์มเอาแค่ปากกาไปอย่างเดียวนี่คือแบบจะเต็มกระเป๋าแล้วอ่ะน้องฟิล์มดูดินี่อย่างน้อยก็น้อยกว่าหนูนะน้อยกว่าหนูเพราะว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเนี่ยเขาขายบ้าหอบฟางนะครับของฟิล์มอันนี้เปิดเทอมวันแรกนี่อันนี้แค่2อย่างใช่ไหมที่พกไปแน่ๆแล้วก็จะมีกระเป๋าตังค์อันนี้น้อยอันนี้เป็นหนังสือที่เอาไว้เรียนพิเศษเผื่อบางทีเราเลิกเรียนไวเราก็เลยไปเรียนต่อนะคะก็พกเผื่อไว้แล้วก็จะมีเด็กเรียนใช่แล้วก็จะมีแฟ้มนะคะที่ใช้เมื่อปีก่อนเราก็เอามาใช้ต่อเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่นะคะมันยังใหม่อยู่เลยอ่ะใช่ฟิล์มจะไม่ค่อยใช้ของแบบว่าเยินสักเท่าไหร่คือเป็นคนที่แบบเก็บของดีอะไรเงี้ยรักษาไว้พกไปแค่นี้ที่เหลือไปหางหน้าใช่เช่นหนังสือสมุดแล้วถ้าเกิดว่าเอาสกอตเทปไปด้วยว่าเผื่อแบบสมุดหนังสือขาดอะไรเงี้ยสกอตเทปแบบดูลายสิอันนี้พี่เอาไว้แปะพวกในนี้แบบนี้เราต้องจดเห็นไหมจด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 หมดเลยนะมีเพียงจดคิดนะจดคิดนะเนี่ยทำไมชอบแบบว่ากัดกันอะไรแบบนี้นี่แค่นี้แหละของฟิล์มพกไปน้อยมากเพราะชีวิตมปลายไม่ได้พกเยอะเหมือนเด็กประถมนะคะอุ้ยเด็กประถมแรงเด็กประถมแค่นี้แหละของที่ฟิล์มต้องพกไปมีนิดเดียวครับผมนะก็มีแว่นด้วยมีแว่นด้วยมีแว่นด้วยโอ้เราก็นึกว่าหมดแล้วนะครับมีแว่นด้วยแค่นี้แหละแค่นี้เองเอาแป้งไปด้วยแป้งไปด้วยเผื่อหน้ามันเพิ่งเรียนเอาไปใช้กับลิปมันอืมโอเคเก็บใส่กระเป๋าเลยครับค่ะใส่ช่องนี้เลยนะคะมันเข้ามาเรื่อย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 ก็มีแค่นี้จริงๆแหละไม่ใส่ช่องหน้าเลยนะพี่ฟิล์มช่องหน้าพี่ไม่ค่อยได้เปิดไงพี่ฟิล์มแล้วก็กางเกงยีนส์เสื้อยืดไม่เอาไปฟิล์มจะฉี่ราดอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเปลี่ยนชุดไงเผื่อมีเที่ยวเอามาเผื่อครูเห็นไงว่าเหมือนแบบเผื่อครูไปเซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ฟิล์มหนีไปไงเปลี่ยนชุดปลอมตัวโอ้ไม่ขนาดนะฟิล์มเด็กเรียนจะตายฟิล์มเด็กเรียนจะตายฟิล์มเด็กเรียนจะตายนี่กระเป๋าของฟิล์มเสร็จแล้วจัดเรียบร้อยพร้อมเปิดเทอมมันบางมากเลยอีกแล้วพ่อเป็นอะไรอ่ะอันนี้อะไรนี่แขวนกระเป๋าพี่ฟิล์มมี2อันนะมี2อันเนี่ยไปบอกให้พ่อรู้พ่อเห็นแล้วเดี๋ยวพ่อก็เอาของพี่ไปเล่นอีกตอนนี้นะครับน้องๆใกล้จะเปิดเทอมกันหรือยังพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเปิดเทอมวันไหนครับของฟิล์มวันที่15นะคะของน้องฟิล์มวันที่16พฤษภาคมค่ะครับผมก็ตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเปิดเทอมกันคนละวันนะครับแล้วน้องๆล่ะเปิดเทอมกันวันที่เท่าไหร่แล้วก็เตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมวันแรกกันหรือยังนะครับก็เม้นบอกพวกเรากันไว้ด้วยนะครับค่ะแล้วก็เปิดเทอมนี้นะขอน้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะจ๊ะน้องๆค่ะไม่ใช่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มค่ะเอาก็อยากให้ลูกตั้งใจเรียนป่ะล่ะนี่ไงก็รับพรไว้เลยตั้งใจเรียนก็ขอน้องๆครับตั้งใจเรียนทุกคนนะครับแล้วก็สอบเทอมหน้าขอให้เกรดดีๆนะจ๊ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้พวกเรา Happy Channel นะครับก็มาทำคลิปจัดกระเป๋าเปิดเทอมวันแรกนะครับให้น้องๆได้ดูกันแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย